ชีวิตตัวมันเป็นคุณสมบัติของตัวเองหรือเปล่าถ้ามันประเมินแล้วนะใช่เลยนะเหมือนกับเป็นชีวิตจริงๆของผมเหมือนกับเป็นการป้องกันไอ้สิ่งที่ว่านั้นมาทั้งหมดจนกระทั่งมีศักยภาพส่วนตัวในการที่จะทำอะไรซึ่งจะมันว่าไม่เหมือนชาวโลกอ่ะเหมือนจากการทำเนี่ยผมก็ว่าให้ประโยชน์ผู้คนมาตลอดนะไม่ว่าจะไปเห็นสิ่งใดเวลาพูดจาก็ให้เห็นสิ่งนั้นพูดจาให้ผู้อื่นเขารู้และเข้าใจตามโดยที่มีข้อมาถามตัวเองว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อและอย่าเชื่อมาตลอดไอ้เซนส์ตรงนี้มันมีอยู่ในตัวของตัวเองมาตลอดผมก็มันมาตรงกับทางด้านพุทธองค์ตรัสว่ากาลมสูตร10ข้อ10ประการนั่นนะผมว่าใช่นะแต่ผมประมวลแล้วมันจะเป็นโดยรวมนี้จะหาว่าผมพูดจะยกตนเอาไว้ระดับหนึ่งเลยนะครับข้อชีวิตจริงของผมก็คงไม่มีใครที่จะรู้เกินไปกว่าตัวผมเองทำนองเดียวกันชีวิตจริงของแต่ละท่านแต่ละคนก็ไม่มีใครที่จะรู้เท่ากับตัวของท่านเองชั้นในกับชั้นนั้นนี่ต้องแบ่งแยกครับถ้าอยากจะให้ตัวของตัวเองเป็นผู้ที่มีความเจริญงอกงามทั้งภายนอกและภายในจับแบ่งแยกทิ้งอยู่ภายนอกตัวเราไม่ออกจับภายในตัวเราเองมันก็จะผสมผสานสุดท้ายแล้วจะทำให้คนคนนั้นในความเป็นจริงของการดำรงในชีวิตขอพระกรุณาขอบพระคุณกรุณาคิดขอได้โปรดพิจารณาตรงแท้ดังนั้นขอนะจะต้องพูดจาอย่างถ้าเป็นไปได้เป็นแบบอย่างคนไทยเราเพราะว่ายูทูบมาเราดูทีวีมันจะเป็นมาตานะครับแนวเทินหน้ายกเว้นเซิร์ฟเวอร์ของอินเทอร์เน็ตของโลกวันนี้มันจะล่มสลายไปมันถึงจะไม่มีข้อมูลหรือคำพูดนี้ในโลกแบบนี้นะชีวิตในการที่จะดำเนินไปยาวนานแม้ว่าผมจะสูบบุหรี่ผมจะรู้ว่าบุหรี่มันให้คุณไม่โทษอะไรกับใครนี่คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังในทางลึกในร่างกายของผมร่างกายของท่านผมว่าผมปลอดนะผมรู้หมดในร่างกายของผมในทางการเริ่มปฏิบัติที่เป็นต้นมาแล้วก็เรียกว่าเป็นจิตที่โดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ท่านทำอะไรที่อยู่หน้าจอลองใช้เวลาในแต่ละวันใคร่ครวญดูทบทวนดูการทบทวนคือนึกถอยหลังนะครับ
นึกถอยหลังไปในส่วนตนของตัวเองนั่นแหละที่ผมเรียกว่าสมาธิที่ตัวนึกถอยหลังไปแล้วก็ได้รู้ใจในตัวตนตัวเองอย่างทนทานผมคิดได้มาสิ่งเหล่านี้นะในวันเวลาที่ผมพอทำงานหนักขึ้นมาผมก็ไม่เคยสวงนะพวกเนี่ยเราให้คนตลอดคิดแล้วแต่ว่าการจะรับประมาณรับได้น้อยชื่อก็แตกต่างกันต่างคนเป็นกรณีออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วลองออกข้างนอกดูซิออกไปแล้วเขาได้หรือเปล่าไม่รู้ทำไมให้ออกเย็นไปหมดเปลี่ยนเที่ยวมองไปมองที่นี่มันเป็นอยู่ในหุบเขาเขาทั้งหมดล้อมรอบตรงนี้จากนี้ไปถ้ามองตามเป็นรากสู่ภูเขาเนี่ยน่าจะไม่น้อยกว่า3 กิโลเมตรเป็นยอดสูงก็แบบต้นไม้ไม่มีแต่ไม่มีสีเขียวให้เห็นเลยพื้นราบเป็นหิมะเป็นน้ำคาบ้านเป็นทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นมองไปไหนก็ตามนี่คือบรรยากาศโดยรอบของเขานะครับถ้าหากก็จะออกไปข้างนอกดูมอจะพูดเบามันด่าคนเบาก็คงจะพยายามเก็บเสียงกันเพราะว่าที่นี่ก็ไม่ให้มีเสียงรบกวนใครนี่คือสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเขาจะสูงมากไม่รบกวนกันแม้กระทั่งการส่งเสียงนะครับคงไม่ต่างจากบ้านเราหรือประชากรของโลกที่เรียกว่าด้อยพัฒนาไปไหนก็เสียงก็แค่ก่อเจนจนกระทั่งไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตซึ่งเขาก็หล่อหลอมกันมาเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเป็นจริยธรรมคนถ้าไม่มีสิ่งนี้นะครับจะหาความเจริญไม่ได้ฝากแสดงมากๆหน่อยแล้วกันตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่มีฮีเตอร์แล้วก็มีให้คนไหนที่ต้องการอื่นมากพร้อมมากก็ได้ตามอัธยาศัยต่อไปนี้เราจะไปขึ้นรถกันนะครับขอบคุณมากครับผมต้องคิวเวอร์บิ๊กสำหรับท่านที่ติดตามลุงงอกเกินบ้าในบรรยากาศที่สลายหิมะให้กับประเทศญี่ปุ่นครับโดยสำนึกเป็นหน่วยหนึ่งของมนุษย์ในสังคมโลกก็แล้วกันนะขอบคุณมากครับ Thank you very much ครับ